คุณผู้ชมคุณทวีรัตไปดูธุรกิจค้าปลีกข,ของสหรัฐอเมริกาในช่วงที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคไปซื้อของออนไลน์มากขึ้นก็เป็นส่วนหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือการแพร่ระบาดของโรคโควิดสิที่ทําให้เกิดการปิดเมืองและผลประกอบการของภ้าค้าปลีกก็แย่ลงล่าสุดนะตอนนี้ก็มีบริษัทค้าปลีกทยอยยื่นล้มละลายอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วง5ปีที่ผ่านมาครับเรื่องนี้สำนักข่าวต่างประเทศก็เปิดเผยรายงานล่าสุดว่า Bed Bath and Beyond บริษัทเครือข่ายค้า ปลีกสินค้าภายในบ้านของสหรัฐอเมริกาเป็นรายใหญ่เลยนะครับ ยื่นล้มละลายเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาย,ยอดขายที่ย่ำแย่นี่เขาก็เยอะเหมือนกันครับนี่ถือว่าเป็นหนึ่งตัวอย่างเท่านั้นของผู้ประกอบการค้าปลีกในสหรัฐอเมริกาที่จะต้องปรับตัวไปพร้อมกับวิกฤตในช่วงโควิดสิที่ผ่านมาการค้าปลีกก็แข่งขันกันเข้มข้นกําไรก็ไม่ได้เยอะอยู่แล้วนะครับขณะที่พฤติกรรมการซื้อสินค้าออนไลน์ก็กระจายตัวมากขึ้นรอยเตอร์สเขาก็ไปรวบรวมช่วง5ปีที่ผ่านมามีบริษัทค้าปลีกหลายแห่งบางที่เป็นระดับตํานานด้วยซ้ำไปนะครับที่ ยื่นล้มละลายไม่ว่าจะเป็นทั้ง a s ช n a นาเรทเล r กรุบริษัทค้าปลีกเสื้อผ้าสตรีเจ้าของแบรนด์แอนเท a เลอร์ e ลน r i ไบและ l o อฟมีสาขา2,800แห่งทั่วสหรัฐอเมริกามีหนี้สินมากกว่า12,000ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ยื่นล้มละลายในปี2563ถูกซื้อกิจการโดยบริษัท p r e เมียม p อ a เพลครับ ขณะที่บริษัท s e a r สโฮลดิ้งคอร์ครับค้าปลีกรายใหญ่ของสหรัฐอเมริกาทําธุรกิจมา125ปีแล้วนะครับแต่ก็ยื่นล้มละลายเหมือนกันในปี2,561ปิดตํานานสาขาถึง700แห่งพร้อมกับหนี้ถึง11,000ล้านดอลลาร์สหรัฐห้างสรรพสินค้า JC p e n n e พยื่นล้มละลายในปี2,563เช่นเดียวกันหลังจากที่เปิดขายของมาเป็น100ปีนะครับ สาขา800กว่าแห่งแต่ภาระนี่ก็สูงครับ7,100กว่าล้านดอลลา,าร์สหรัฐที่คือฮาแล้วก็คนไทยเราอาจจะคุ้นเคยกับแบรนด์นี้ก็คือแบรนด์ Toys R Us เครือข่ายร้านขายของเล่นรายใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริกายื่นล้มละลายไปในปี2,560พร้อมกับภารานี่8,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐ แล้วกระทบกับการจ้างงานของ1,600สาขานี่ถือว่าเป็นการล้มที่แรงที่สุดครั้งหนึ่งของธุรกิจค้าปลีกสารัฐลองจากเคมาดที่ตอนนั้นล้มละลายในปี2,545ครับ นีเมนมอร์คัสเครือข่ายห้างสรรพสินค้าหรูมากกว่า100ปีในสหรัฐอเมริกายื่นล้มละลายเช่นเดียวกันในปี2563เหมือนกับ j จครูกรุ๊ปบริษัทค้าปลีกเสื้อผ้าที่ขอพิทักษ์ทรัพย์ในเดือนพฤษภาคม2563สังเกตดูพศออครับเป็นปีที่เกิดการปิดเมืองและล็อกดาวน์ทั้งนั้นเลยครับนี่เขาก็เกือบ3,000ล้านดอลลาร์สหรัฐก็จะต้องไปหาปรับปรุงโครงสร้างหนี่ขอความช่วยเหลือทางการเงิน แบรนด์อย่าง t a ท l o r Brands ครับเจ้าของธุรกิจชุดทักซิโดและสูตรอย่าง m a นส w a ว e h o u s สที่มีสาขามากกว่า1,400แห่งในสหรัฐอเมริกาก็ยื่นล้มละลายเหมือนกันครับ แคลสโต s stores, ครับผู้ค้าปลีกเครื่องประดับที่มีสาขามากกว่า1,600แห่งยื่นล้มละลายตั้งแต่ปี2,561เป็นต้นมาเจอผลกระทบหนักกับการซื้อขายออนไลน์ครับและ Nine West Holding เจ้าของแบรนด์แฟชั่นแอนคลายครับมีหนี้เกือบ2,000ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐยื่นล้มละลายในปี2,500 61ที่ผ่านมานะครับเราก็จะเห็นว่า5ปีนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่เยอะพอเจอโควิด19มันก็เป็นตัวเร่งพอสมควรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ของโลกธุรกิจครับคุณผู้ชมคุณทวีรัตน์ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจอินไซด์นะครับฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ t n n ชช่อง16ด้วยนะครับเพียงเท่านี้คุณผู้ชมจะไม่พลาดกับรายการสดและคอนเทนต์ดีๆที่เรามีเสิร์ฟให้คุณผู้ชมตลอดวันครับ